สนับสนุนโดยโตเกียวมารีนประกันชีวิตสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยังแอดฮาร์ดโชว์แอนเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยติดตามนะคะการวิ่งของพี่ตูนแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจว่าวันหนึ่งฉันอยากจะวิ่งหรือหลายท่านได้ลองวิ่งแล้วแต่ทำไมมันบาดเจ็บทำไมมันเจ็บนะก็เลยไม่วิ่งอีกเลยจริงๆแล้วเนี่ยการวิ่งดีกับสุขภาพค่ะเพียงแต่ว่าเราต้องวิ่งให้ถูกวิธีแล้ววิธีที่ถูกทำยังไงติดตามตอนนี้เลยนะคะพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของคุณชินวัตรมีพงเผาค่ะฟิตเนสทีมลีดเดอร์จาก Fitness First at Zone Central World ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับการวิ่งหลายคนบอกฉันก็วิ่งตั้งแต่เด็กแต่จริงๆต้องวิ่งให้ถูกใช่ครับต้องวิ่งให้ถูกแล้วจะรู้ยังไงมันวิ่งถูกถ้าเกิดวิ่งไม่ถูกก็จะเกิดการบาดเจ็บอย่างที่บอกครับผมอาจจะเจ็บหัวเข่าเจ็บสะโพกอะไรเงี้ยเจ็บหลังล่างใช่จะเจ็บประมาณนี้เพราะว่าการวิ่งของเราอ่ะมันมีการลงเท้าหลายแบบคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเฮ้ยลงจากส้นเท้าไปปลายเท้าหรือเปล่าเฮ้ยลงกลางเท้าหรือเปล่าเฮ้ยลงปลายเท้าหรือเปล่าจริงๆต้องวิ่งจริงๆมันเท้ามันจะมี3พาร์ทตรงช่วงส้นด้านหลังตรงกลางแล้วก็ด้านปลายเท้าใช่ไหมครับถ้าเกิดลงส้นเท้าบ่อยคนส่วนใหญ่จะวิ่งส้นเท้าไปปลายเท้าใช่ไหมใช่เวลาที่ลงส้นเท้าคุณแอนลองทำดูครับวิ่งลงส้นเท้ามันเหมือนเราเวลาวิ่งข้างหน้าเราไปเบรกตัวเองเหมือนเราเบรกตัวเองใช่พอมันกระแทกปุ๊บอิมแพคมันกระแทกมาที่หัวเข่าสะโพกหลังล่างโดนหมดเลยคนที่วิ่งลงส้นเท้าไปปลายเท้าเหมือนเราไปเบรกตัวเองจะปวดใช่มันจะกระแทกเหมือนเราวิ่งอย่างนี้ทุกครั้งถ้าเกิดเราวิ่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะกระแทกแปลว่าไม่ควรลงส้นเท้าอ่ะใช่ไม่ควรลงส้นเท้าต่อมากลางเท้าถ้าเกิดเราลงตรงกลางเท้ามันก็จะทำให้เราลงเต็มเท้าใช่อันนี้ก็ถามว่าลดแรงกระแทกได้ไหมก็ลดได้นิดหน่อยที่สูงสุดคือต้องลงปลายเท้าลงปลายเท้ามันทำให้เราวิ่งไปได้หน้าได้ไกลด้วยถ้าเกิดเราลงปลายเท้าคุณแอนต้องทำไงครับถ้าเกิดจะให้ลงปลายเท้าได้ก็หนีมันต้องโน้มไปข้างหน้าเล็กน้อยใช่ทีนี้ตัวเราโน้มไปข้างหน้าปุ๊บมันหนีแรงดึงดูดของโลกแล้วมันทำให้เราวิ่งไปข้างหน้าได้ไกลขึ้นใช่พอลงปลายเท้าปุ๊บมันไม่อิมแพคไม่กระแทกลงปลายเท้าปุ๊บมันจะไปได้เรื่อยๆแต่ทีนี้อ่ะอันนี้คือการลงปลายเท้าที่ถูกต้องการโน้มไปข้างหน้าการยกขามีคนบอกว่าเวลาเราวิ่งบางคนเขาก็จะยกขาสูงเหมือนเด็กเหมือนกวางโดดตึงตึงตึงตัวเนี่ยปัดไปปัดมาอะอย่างนี้อันนั้นบาดเจ็บครับยิ่งบาดเจ็บเลยใช่วิ่งตัวต้องตรงนิ่งๆใช่บางคนยกนิดเดียวเองนะไม่ต้องยกสูงมากก็ได้แต่เราให้มันพยายามสืบเท้าไปข้างหน้าพยายามก้าวไปข้างหน้าแล้วสรีระตัวลำตัวจะต้องโน้มไปข้างหน้าเล็กน้อยแล้วปัดไปปัดมาไหมห้ามบิดตัวตรงๆแล้วก็แขนให้เราแขนดึงอยู่ข้างลำตัวกำมือหรือปล่อยมือได้กำมือหลวมๆจะไม่กำแน่นนะครับจะไม่แบเพราะว่าทำอะไรก็ได้ที่มันไม่ฝืนธรรมชาติถ้าเกิดเราแบมันก็ฝืนธรรมชาติใช่ไหมถ้าเกิดเรากำแน่นไปมันก็ฝืนธรรมชาติให้เรากำรวมๆเราจะไม่ดึงแขนบังลำตัวอะไรก็ตามที่มันบังลำตัวมันยิ่งทำให้เราช้าลงเพราะฉะนั้นพยายามดึงไว้ข้างๆสายตามองตรงไปข้างหน้าค่ะเราได้แล้วนะคะขาลงที่ปลายเท้าลงที่ปลายเท้ามุ่งตัวไปข้างหน้าใช่มือไม่ปัดข้างหน้าปัดข้างมือไปด้านข้างลำตัวตรงไม่บิดซ้ายบิดขวาตอนวิ่งครับผมไม่ก้มหน้าไม่ก้มด้วยพยายามเงยหน้าแล้วก็ให้ตัวโน้มข้างหน้าเล็กน้อยความชันถ้าเกิดเป็นลู่วิ่งความชันประมาณ3ครับให้ตัวข้างหน้านิดนึงอะแล้วทีนี้ความนานความเร็วสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มวิ่งควรจะสำหรับคนที่เริ่มวิ่งควรที่จะประมาณสักครึ่งชั่วโมงขึ้นไปถ้าเกิดเทียบกับฮาร์ทเรทแล้วถ้าเกิดเราอยากวิ่งได้ไกลและไม่บาดเจ็บก็ประมาณ 70% ของแม็กซิมัมฮาร์ทเรทครับบางคนก็บอกว่าเขาวิ่ง10กิโลทุกวันเลยอย่างเงี้ยได้ไหมหรือไม่ควรก็ได้ครับก็ได้ครับแต่ว่าไม่ควรทุกวันควรจะมีวันพักบ้างให้กล้ามเนื้อได้สร้างกลับขึ้นมาถ้าเกิดวิ่งทุกวันมันร่างกายมันจะหนักเกินไปแต่ถ้าเกิดเราสร้างความคงทนของกล้ามเนื้อก็ได้ฮาร์ทเรทอยู่ที่ประมาณ 70% มันจะไม่หนักมากก็คือเอาแบบพอดีพอดีไปพอดีพอดีใช่ค่ะเรื่องของการวิ่งใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่ๆจะวิ่งก็ได้ใช่ครับถ้าคุณผู้ชมไม่เรียนรู้ก่อนการวิ่งอาจจะทำให้คุณผู้ชมเข็ดขยาดไม่อยากวิ่งอีกต่อไปนะดังนั้นวันนี้ได้เทคนิคไปเยอะอย่าลืมไปปฏิบัติกันด้วยนะคะสำหรับเรื่องของการวิ่งไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะมาวิ่งได้นะคะต้องเรียนรู้เทคนิคก่อนแล้ววันนี้เราก็รวมเทคนิคดีๆมาให้คุณผู้ชมตรงนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมส่งต่อเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณผู้ชมรักด้วยพิมพ์คำว่า Young at Heart Show ค่ะเข้าไปที่ Facebook Fanpage หรือ YouTube ก็ได้วันนี้ขอบคุณคุณแม็กค่ะครับ